รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com ช่วง Friday Special Talkโดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนเนคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับมาพบกันในงานนี้มหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot ของเรานะครับงานจะมีในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้อาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้ 10:00 นถึง 17:00 นที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปาฐกถาของพี่ตู่วรวรรณธารภูมิแล้วก็สัมมนาเรื่องกองทุนสุดเข้มข้นนะครับมีคุณบุญชัยมีคุณธีรนาถมีพี่วิโรจน์นะครับมีคุณแบงค์ชยนนท์รักการจนันมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ผมไปเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำรองที่นั่งแล้วหรือยังครับพาไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนเนี่ยต้องรู้ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเลยชวนญาติสนิทมิสหายไปให้ได้รักใครชอบใครชวนไปเลยนะครับแล้วพบกันในงานนี้แล้วก็อย่าลืมสำรองที่นั่งด่วนเลยวิธีแรกก็คือฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของเรา LINE ID ก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์บอกให้ชัดนะครับแล้วพบกันในงานนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส 02-015-0222 02-015-0222คุณผู้ฟังครับไทยเรนต์นาคาขอมอบความสุขแก่ลูกค้าที่รักกับโปรโมชั่นรถเช่าราคาพิเศษไทยเรนต์นาคาคนไทยจัดไปลด 50% ทุกรุ่นทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณจากการตอบรับของลูกค้าอย่างล้นหลามในปี59ที่ผ่านมานะครับโดยเริ่มต้นกันที่มิตซูบิชิมิราช490บาทต่อวันตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนี้จองและชำระง่ายๆแค่คลิก thailenaka.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1647โปรโมชั่นไทยเลนาคาคนไทยจัดไปเริ่ม1กุมภาจนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับเช่ารถโทรเลยครับต้องที่ไทยเลนาคานะครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยเวลันดาพระราม9เปิดให้จองระหว่างวันที่15จนถึง21กุมภาพันธ์นี้นะครับพบกับคอนโดริมถนนพระราม9 CBD แห่งใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเลือกยูนิตในราคาพิเศษนะครับระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์นี้ณเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9พบกับห้องชุดพักอาศัยในราคาพิเศษเริ่ม2ล้านต้นๆและโปรโมชั่นโดนใจสนใจสอบถามเพิ่มเติม1720แล้วกด90หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com นะครับบลจ.กสิกรไทยโชว์จ่ายปันผลกองทุนเปิดเคหุ้นปันผลหรือ K-Value ในอัตรา60สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1กุมภาพันธ์59จนถึง31มกราคม60โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณเวลา 8:00 นของวันที่31มกราคม60ที่ผ่านมาและมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 189.62 ล้านบาทนะครับสนใจกองทุนเปิดเคหุ้นปันผลของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมนะครับ026733888 026733888นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการของไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท StarFact จำกัดนะครับมาคุยกับเราด้วยแต่ว่าวันนี้มีให้ลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้รางวัลที่5เป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมะสุดฮาพระมหาสมปองนะครับจำนวน1รางวัล
และวันที่4ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องธุรกิจสร้างสรรค์รวยเงินล้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ง่ายๆกับ10ไอเดียธุรกิจสุดครีเอทนะครับและวันที่1รางวัลที่2รางวัลที่3เป็นเสื้อโปโลลิมิเต็ดเอดิชั่น Friday Special Talk จาก Ben Starfact จำนวน3รางวัลรวมเป็น5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าข้อใดคือกฎเหล็กเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของโดนัลด์ทรัมป์ข้อใดคือ1ในกฎเหล็กเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของโดนัลด์ทรัมป์ระวังข้อ1ใส่ใจทุกรายละเอียดข้อ1ใส่ใจทุกรายละเอียดหรือข้อ2ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงหรือข้อ2ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงถ้ายังไม่ทราบคำตอบไม่เป็นไรฟังช่วงจากนี้ไปตอบได้แน่ๆนะครับเอาละครับพี่กลุ่มของเราคุณสุขุมธรรมณีวงศ์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์กลับมาอีกแล้วนะครับพี่ขุมครับครับเรามาโดยพร้อมเพียงกันพี่ยศแต่ก็ไม่ได้สามัคคีกันเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองไม่ค่อยพอใจเนื่องจากเวลาคุยกันพี่ขุมจะทำตัวให้น่าสงสารเหมือนผมเนี่ยเป็นผู้กระทำพี่ก็เป็นฝ่ายต้องพยายามจะแก้เกมแล้วก็ปกป้องความบริสุทธิ์ยุติธรรมของตัวเองคือดูเหมือนผมเป็นผู้ร้ายไปหมดเลยพี่ทำไมพี่ทำอย่างนี้ล่ะแต่ผมก็กลัวนะพี่ยุทธว่าถ้าพี่ยุทธพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้แฟนคลับผมเอียงได้นะดีๆเขาควรจะได้รู้ความจริงแฟนคลับผมจะเชื่อนะโดยเพราะลุ้มเป็นผมคนนี้สำคัญเลยใช่ไหมเรื่องใหญ่เลยครับเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับคุณฟังครับ Friday Special Talk วันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องบุคคลท่านหนึ่งซึ่งได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อื้ออึงกันทั่วโลกเลยนะหลายคนบอกว่าอ้าวอื้ออึงกันด้านไหนนะบอกได้เลยว่าด้านต่อว่าต่อขาเนี่ยมีมากกว่าด้านชื่นชมอ่ะพี่ขุมทายออกไหมว่าใครเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเดาเลยมั้งพี่ยุทธท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พี่ยุทธประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหมีหลายมุมมองพี่ยุทธเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเชียร์หรือเราจะไม่เชียร์เขาตรงไหนแต่เพียงแต่ว่าผมเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยในความเป็นโดนัลด์ทรัมป์จากผลที่เขาได้รับโหวตนะพี่ยุทธนะครับได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกเลยนะพี่ยุทธโดยฟลอปเป็นคนประเมินเนี่ยเราก็หยิบมุมที่คิดว่าเออมันมีประโยชน์เหมือนกันจากความสำเร็จของเขาไม่ได้ในแง่ของประธานาธิบดีก็ได้พี่ยุทธเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะเป็นในแง่ของการทำธุรกิจพี่ขุมจะคุยเรื่องทรัมป์วันนี้เนี่ยแอบชอบทรัมป์ตรงไหนเปล่าอ้าวแน่นอนชื่นชมเขาอยู่พี่ยุทธเดี๋ยวนะทรัมป์เนี่ยเมีย3ลูก5ครับอันนั้นยกอันนั้นข้ามประเด็นนี้เลยพี่ยุทธผมไม่เปิดโอกาสให้พี่ยุทธพูดถึงผมเลยพี่ขุมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะภรรยา3ลูก5ใช่ไหมตกลงใช้ด้านนี้ป่ะหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปฏิเสธตรงๆไม่แล้วทำไมทีมงานถึงไม่เปิดช่องให้พี่ยุทธขนาดนี้เดี๋ยวขอคุยกับทีมงานหน่อยได้ไหมเรื่องครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมยอมรับเลยเขามีความเหมือนผมนี่แมนไหมยอมรับเลยเขามีความเหมือนผมตรงไหนครับที่เขามีภรรยาสวยไงพี่ยุทธอ๋อเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ตรงที่มีภรรยาสวยเหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้ได้เต็มๆเลยพี่ยุทธนะเข้าโดนัลด์ทรัมป์ดีกว่าไหมมันพูดเพี้ยนไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนดังระดับโลกมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเรามานั่งดูว่า10กฎเหล็กเขาที่เขาประสบความสำเร็จผ่านความล้มเหลวมาสักกี่ครั้งแล้วก็มาสำเร็จได้อ๋อวันนี้พี่ขุมจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่อง10กฎเหล็กของโดนัลด์ทรัมป์หนทางสู่ความสำเร็จแล้วครับพี่ใช่ครับพี่ยุทธครับอ๋อนึกว่าจะมาเทียบเคียงอะไรเรื่องครอบครัวทำไม่ใช่ใช่ไหมเรายกเฉพาะสิ่งดีๆของเขาสิ่งไม่ดีเราอย่าไปยุ่งทำเสียงเข้มทำเสียงเข้มเนี่ยเป็นไงทำเสียงจริงจังเลยไหมเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทีมงานเนี่ยไปเปาเดนพวกนี้ใส่ในมือพี่ยุทธได้ยังไงเอาละครับมาดูเปิดช่องเลยนะเนี่ยเอาละครับมาดู10กฎเหล็กของโดนัลด์ทรัมป์หนทางสู่ความสำเร็จของโดนัลด์ทรัมป์นะ10กฎเหล็กที่ว่ามีอะไรบ้างครับพี่กุ๋มครับเอาข้อที่1นะพี่ยุทธนะโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยบอกไว้ว่ากฎเหล็กข้อที่1ของเขาคืออย่าทำงานเพียงเพราะเงินเท่านั้นอย่าทำงานเพียงเพราะเงินครับเพราะสิ่งที่สำคัญมากนะพี่ยุทธนะสำหรับการทำงานเนี่ยที่ทุกคนควรจะต้องเกี่ยวข้องเรื่องนี้คืออะไรพี่ยุทธครับคือทำในสิ่งที่ทุกคนรักก่อนอย่าตั้งบรรทัดฐานในการทำธุรกิจหรือในการทำงานเรื่องเงินมาเป็นอันดับแรกเห็นไหมพี่ยุทธคือถ้าเราคิดเรื่องเงินเป็นอันดับแรกเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบางอย่างที่บางทีไม่สามารถให้เราทำและบรรลุเป้าหมายได้ครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานข้อแรกเลยก็คือถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องคิดไว้เสมอว่าอย่าทำงานเพียงเพราะเงินใช่ครับนี่เป็นกฎเหล็กข้อแรกนะครับมาดูกฎเหล็กข้อที่สองกันต่อครับข้อที่สองเขาบอกว่าอย่างนี้พี่ยุทธอย่ายอมแพ้ถ้ายังไปไม่ถึงชัยชนะอย่ายอมแพ้ถ้ายังไปไม่ถึงชัยชนะใช่ครับเขาบอกให้สู้ต่อไปพี่ยุทธ
บางทีบางครั้งนะมันเป็นความโชคร้ายของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเจอที่จะเข้ามาในชีวิตก็อย่าไปยอมแพ้ประยุทธ์ครับขอให้สู้ไว้นี่คืออย่ายอมแพ้ถ้ายังไปไม่ถึงใจชนะนี่เป็นกฎเหล็กข้อที่2 อย่ายอมแพ้ถ้ายังไปไม่ถึงชัยชนะนะครับใช่ครับแล้วกฎเหล็กข้อที่3ล่ะพี่ใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆประยุทธ์เพราะว่านี่ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยในการทำธุรกิจนะประยุทธ์นะเหมือนกับเราทำธุรกิจของเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จริงไหมนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาเราเนี่ยบางทีเราอย่ามองข้ามนะประยุทธ์ครับเพราะจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นจุดที่เป็นจุดชนะได้นะประยุทธ์ผมขอตัวอย่างอย่างธุรกิจรถเช่าของพี่ขุมหน่อยได้ไหมหลายคนบอกโอ้ธุรกิจรถเช่าจะมีอะไรอ่ะก็มีจองนะมีระบบออนไลน์แล้วก็มีแค่รถมีแค่นี้เองเนี่ยใช่ประยุทธ์บนอุตสาหกรรมรถเช่าต้องบอกก่อนประยุทธ์ว่าอย่างครับทุกคนซื้อรถมาจากที่ที่เดียวกันครับผลิตในประเทศเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่เราอาจจะต้องชนะเรื่องไหนประยุทธ์เรื่องความสะอาดไหมรถของไทยเล่นราคาทุกคันสะอาดรถของไทยเล่นราคาทุกคันส่งเวลารถของไทยเล่นราคาทุกคันมีความพร้อมเสมือนหนึ่งคุณจะให้คนในครอบครัวไปขับอ่ะประยุทธ์ฟังแล้วผมดูดีเลยเห็นไหมผมจำได้แค่ว่ารถไทยเล่นน่ะรถใหม่ไม่น้อยนี่ครับประยุทธ์นี่ครับนี่คือรายละเอียดเล็กเล็กน้อยที่เราใส่ใจในธุรกิจเราประยุทธ์เหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์ก็พูดต้องใส่ใจทุกรายละเอียดแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยก็ข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับใช่ครับนี่เป็นกฎเหล็กข้อที่3นะครับไปดูต่อในเรื่องกฎเหล็กข้อที่4ครับพี่ขุมเขาบอกให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะพี่ยุทธในการเลือกทำธุรกิจให้เราให้ความสนใจนะพี่ยุทธและพยายามจดจ่อให้สมาธิกับสิ่งนั้นมากๆพี่ยุทธเหมือนผมกับพี่ยุทธเนี่ยครับเวลาเรานั่งทำงานด้วยการประชุมกันอยู่พี่ยุทธจะมัวแต่มานั่งเล่นไลน์ตอบไลน์อะไรเงี้ยไม่ได้พี่ยุทธอ๋อก็วันนั้นมันเผลอไปหน่อยเดียวอะนี่ไงโถ่เอ้ยเพราะผมเข้าใจว่าพี่ยุทธกลับบ้านเนี่ยบางทีโทรศัพท์ที่พี่ยุทธซ่อนไว้ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำงานอย่าเอาเวลางานมาทำเรื่องส่วนตัวพี่ยุทธเริ่มใช้อะไรนะกลยุทธ์เอาคืนแต่ผมไม่พูดพี่ยุทธขอบคุณมากเลยนะพี่ครับที่ไม่ได้พูดที่ไม่ได้พูดเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะผมก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้พี่ยุทธเพราะว่าผมรู้ว่าบางทีผมยอมเสียแต่ผมต้องรักษาพี่ยุทธเอาไว้แหละครับโอเคครับเข้าประเด็นต่อผมต้องขอบคุณมากๆเลยใช่ไหมครับนี่คือกฎข้อที่4นะครับคือต้องมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่กลุ่มนะจริงไหมว่าสำหรับคนที่ชอบวิ่งอ่ะเขาบอกว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วมันก็เกิดสมาธิด้วยอ่ะพี่ใช่ครับพี่ยุทธเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยอะดรีนาลีนเราจะหลั่งอยู่เห็นไหมอะดรีนาลีนจะหลั่งเยอะเลยอะดรีนาลีนเราจะหลั่งสมองเราจะปลอดโปร่งเหงื่อออกอาบน้ำสดใสกลับมานั่งคิดอีกทีนะพี่ยุทธบางทีมันอาจจะหาทางออกได้นะอ๋อฮะแล้วก็เราจะได้ซิกแพคเป็นชั้นเดียวด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับในช่วงหลังผมวิ่งบ่อยๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา6กิโลแล้วพี่ยุทธสบายเลยวิ่งยังไงเนี่ยวิ่งยังไงเนี่ย นี่เป็นกฎเหล็กนะข้อที่4นะครับขยับไปดูกฎเหล็กข้อที่5เป็นกฎเหล็กสู่ความสำเร็จครับครับมองหาพนักงานที่ยอดเยี่ยมเออนี่เห็นไหมพี่ยุทธลองหันกลับไปมองดูพี่ยุทธความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมั่นใจว่าคุณมีพนักงานยอดเยี่ยมอยู่ในองค์กรพี่ยุทธเชื่อไหมว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เคารพแล้วผมก็เชื่อมือในการทำงานเขามากๆเลยเขาเคยพูดกับผมอย่างนี้เขาบอกพี่คมในองค์กรหนึ่งเนี่ยมีพนักงานเก่งๆเยอะแยะเลยแต่บริษัทนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะทำไมอ่ะถ้าพนักงานเก่งๆเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถเอามาใช้กับองค์กรได้หรือไม่สามารถบริหารพนักงานเก่งๆให้ทำงานด้วยกันได้พี่ว่าจริงไหมจริงจริงจริงผมก็เออจริงครับพี่เพราะฉะนั้นมองข้ามไม่ได้ครับในข้อที่5ก็คือมองหาพนักงานที่ยอดเยี่ยมในองค์กรเราและพยายามให้เขาปล่อยความยอดเยี่ยมเขาออกมาให้ได้ครับกฎเหล็กข้อที่6ครับพี่กลุ่มครับโอ้โหจงทำงานให้หนักพี่ยุทธ์อ๋อนี่เป็นคาถาด้วยป่ะแน่ใช่ไหมคือฟังแล้วเนี่ยเขาคิดนะพี่ยุทธ์หลายอย่างเนี่ยมันเป็นหลักการทำงานจริงคือตรงทำงานให้หนักในความหมายก็คือว่าอะไรพี่ยุทธ์เวลาทำงานเนี่ยฝรั่งเขาชอบบอกว่าเล่นเป็นเล่นเที่ยวเป็นเที่ยว play hard work hard work hard play hard ถูกต้องพี่ยุทธ์เพราะนั้นถ้าเราทำงานให้หนักนะพี่ยุทธ์นะความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเราพี่ยุทธ์เห็นโดนัลด์ทรัมป์เขาเชื่อว่ายิ่งทำงานหนักมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโชคดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเหรอครับใช่ครับให้คิดเรื่องงานมีสมาธิและทำงานให้หนักประยุทธ์รับรองว่าเราจะประสบความสำเร็จไปดูกฎเหล็กข้อที่7กันต่อเลยครับพี่ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจประยุทธ์นี่โอ้โหฟังเป็นไงฟังดูกุ้มกิ่มฟังดูหล่อเลยกุ้มกิ่มนิดๆอธิบายนะครับว่าทำตามเสียงเรียกร้องหัวใจเราคืออย่างนี้ประยุทธ์ครับ
คนทำธุรกิจในสิ่งที่ผ่านมาที่เราพูดกันมา6ข้อเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเรารู้จริงเราตั้งใจประยุทธ์ผมบอกเลยว่าหัวใจเนี่ยในความหมายคือเหมือนความรู้สึกเล็กๆของเราที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเราถนัดเรารู้จริงในประยุทธ์เขาบอกว่าเซนส์บางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางทีมันตัดสินกันด้วยแค่ความรู้สึกอย่างในประยุทธ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับธุรกิจเมื่อเราทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจเมื่อเราทำงานกับธุรกิจเมื่อเราอยู่ลึกๆไปกับสิ่งที่เราทำอยู่ประยุทธ์บางครั้งหัวใจเราจะบอกว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ได้นะโอ้โหดีครับที่พี่ตอบแนวนี้นะเพราะถ้าพี่พูดอีกแนวนึงเนี่ยผมว่าพี่เข้าบ้านลำบากแล้วล่ะผมว่าปีหน้าผมหารายการใหม่อยู่อยู่ก่อนยืนก่อนยืนก่อนนะข้อนี้ก็คือให้ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแต่ทำธุรกิจก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ต้องมีสัญชาตญาณนะครับควบคู่กันไปด้วยในการตัดสินใจในบางเรื่องเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับไปดูนะครับกฎเหล็กข้อที่8กันต่อเลยครับพี่ขุมเชื่อมั่นในตัวเองพี่ยุทธความสำเร็จที่แท้จริงทำบอกว่าการมองเห็นตัวเองเป็นผู้ชนะเพียงทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นอย่าไปท้อแท้เมื่อเราล้มเหลวพี่ยุทธผมว่าความเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่ยุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเชื่อมั่นในตัวเองอย่าไปสนใจกับคำพูดของผู้คนที่อาจจะทำให้เราอาจจะล้มเหลวหรือท้อแท้ก็ได้ใช่ครับแต่ให้เราคิดเสมอว่าเราเองนั่นแหละคือผู้ชนะอย่างแท้จริงใช่ครับเขาบอกว่าผู้ชนะที่แท้จริงนะพี่ยุทธถ้าเรายังไม่เคยมองเห็นภาพตัวเองเป็นผู้ชนะเราจะไม่มีโอกาสเป็นผู้ชนะเลยนี่เป็นไงวันนี้โอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาแต่หัวรอ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 ดีๆเอาไปหมดเลยปีนี้มาเป็นรูปแบบใหม่ผ่านไปแล้ว8ข้อกฎเหล็กนะครับครับเลย2ข้อพี่ยุทธไปดูกฎเหล็กข้อที่9กันเลยครับพี่ขุมยอมปล่อยให้โต๊ะทำงานรกซะบ้างพี่ยุทธอ้าวโต๊ะรกๆนี่มันเสียภาพลักษณ์ไม่ใช่เหรอนี่โดนท่านทําเขาบอกงี้พี่ยุทธในข้อ9นี่นะเขาบอกว่าผมสังเกตเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเข้ามาในออฟฟิศน่ะแล้วตรงไปที่โต๊ะทำงานของคนนั้นเนี่ยมันจะรกไปด้วยเอกสารและกระดาษซึ่งนั่นคืออะไรพี่ยุทธหนึ่งในนั้นที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แอบแฝงไว้เช่นข้อเสนอพิเศษผลงานชิ้นโบแดงอาจจะอยู่บนโต๊ะเราก็ได้นะพี่ยุทธครับหมายถึงไงหมายถึงว่าการที่ปล่อยให้โต๊ะทำงานมันรกซะบ้างเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าโอ้โหทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเลยหรือว่ามีอะไรให้ทำอยู่ตลอดทำให้อาจจะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลาก็ได้อย่างนั้นเหรอครับใช่เลยครับไปดูกฎเหล็กข้อที่10ครับพี่ขุมครับข้อสำคัญข้อสุดท้ายพี่ยุทธรักในสิ่งที่เราทำซึ่งเราได้ยินมาเสมอว่าขอให้เราทำงานนะขอให้เราทำธุรกิจนะขอให้เราทำในสิ่งที่เรารักนี่แหละพี่ยุทธทำก็บอกว่าให้รักในสิ่งที่เราทำครับคือตื่นเช้ามาอย่างที่ผมเคยพูดพี่ยุทธว่าตื่นเช้ามาเราอยากทำงานไหมเราอยากเจอรูมเมทเราอยากขับรถเราชอบรถคันนี้เราอยากไปที่ทำงานนั่นหมายถึงว่าเรารักในสิ่งที่เราทำตื่นเช้ามาแล้วอยากไปทำงานมันนี่คือรักในสิ่งที่ทำจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือคิดว่างานที่ทำอยู่มันยากลำบากแต่ว่าตรงกันข้ามความรักและความหลงใหลในสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จอีกช่องทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ยุทธโอ้โหวันนี้ทำไมพูดดีจังเลยเนี่ยผมตั้งใจทำงานพี่ยุทธโอ้โหวันหนึ่งผมไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ไปเที่ยวพี่ยุทธผมตั้งใจทำงานเวลาได้รับมอบหมายประเด็นอะไรมาเนี่ยผมก็จะนั่งศึกษาทีล่วงหน้าเป็นเดือนจริงๆที่ผมมารูปแบบใหม่เนี่ยพี่ยุทธไม่เห็นประโยคคลองผมหรอเนี่ยพี่ผมเพิ่งส่งข้อมูลให้เมื่อคืนน่ะทำกันบ้านเป็นเดือนเลยอ่ะโอ้จริงแหละนะแล้วทำไมถึงพูดในรายการอย่างเงี้ยนะนะครับนี่คือ10กฎเหล็กนะครับตามแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะที่เราก็หวังว่าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกคืออย่าทำงานเพียงเพราะเงินข้อ2อย่ายอมแพ้ถ้ายังไปไม่ถึงชัยชนะนะครับใช่ครับข้อ3อยากให้ใส่ใจทุกรายละเอียดแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามข้อ4จะทำอะไรก็ควรจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นเสมอเลยและข้อ5นะครับทำธุรกิจก็เหมือนกันควรจะต้องมองหาพนักงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างทีมงานที่เยี่ยมยอดนะครับข้อ6อย่าลืมนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกจงทำงานให้หนักเมื่อคุณทำงานหนักความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใกล้ตัวคุณมากขึ้นนะครับใช่ครับข้อ7นะอย่าลืมนะทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเราเองแล้วก็ข้อ8ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองข้อ9อาจจะยอมปล่อยให้โต๊ะทำงานรกซะบ้างและข้อ10ให้เรารักในสิ่งที่เราทำนะครับนี่เป็น10กฎเหล็กถ้าเราไปปรับใช้ก็อาจจะนำเราไปสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่กุ๋มครับ
ใช่ครับพี่ยุทธ์คือมุมมองผมในแง่ข้อคิดต่างๆนะพี่ยุทธ์ตั้งแต่เราทำรายการกันมานี่นะพี่ยุทธ์ผมเชื่อว่ามีมุมมองดีๆมากมายขึ้นอยู่กับเราหยิบมาใช้เมื่อไหร่เวลาไหนพี่ยุทธ์ครับนะเวลาหมดแล้วครับคุยกันอีกทีวันศุกร์หน้านะครับพี่ขุมครับครับพี่ยุทธ์ครับสวัสดีครับพี่ยุทธ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับศุกร์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการของไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับมาคุยกับเราในช่วงของ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์นะครับเอาละครับย้ำคำถามลุ้น5รางวัลกันอีกครั้งหนึ่งคำถามถามว่าข้อใดคือ1ในกฎเหล็กเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างข้อ1ให้ใส่ใจทุกรายละเอียดข้อ1ให้ใส่ใจทุกรายละเอียดหรือข้อ2ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงหรือข้อ2ฝันให้ไกลและไปให้ถึงถ้าทราบคำตอบและด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากลับมาใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com